ตลาดหุ้นร่วงก่อนพาวเวลขึ้นพูดคืนนี้ PMI ภาคการผลิตสหรัฐร่วงหนักสุดในรอบ1ปีธนาคารกลางโลกทำ QT พร้อมกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Need to Know เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่23สิงหาคม2567พบกับผมเต้วัศวัตรบวรเสรีประไทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบลจ.อีสต์สปริงประเทศไทยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับค่อนข้างเหวี่ยงพอสมควรนะฮะฝั่งของตัว S&P 500ครับปิดลบ 0.89 นะครับดาวโจนส์ปิดลบ 0.43% แล้วก็ Nasdaq ปิดลบไป 1.63% นะครับช่วงหัวค่ำตลาดยังบวกอยู่เลยนะครับปรากฏว่าตื่นมาตอนเช้าปิดลบแล้วนะครับฝั่งยุโรปนะฮะก็ค่อนข้างทรงๆนะครับผสมผสานนะครับฝั่งของสต็อก600บวก 0.35 นะครับฝรั่งเศสติดลบ 0.01 แล้วก็ตัว DAX บวกขึ้นมา 0.24 นะครับฝั่งเอเชียนะญี่ปุ่นบวกขึ้นมา 0.67 นะฮะฝั่งจีนเอเชียยังร่วงอยู่นะฮะลบ 0.26 หางเซ็งฮ่องกงบวกขึ้นมา 1.44 นะครับอินเดียบวก 0.18 นะครับหุ้นไทยบวก 0.24 นะฮะอินโดปิดลบ 0.87 นะครับแล้วก็เวียดนามบวกขึ้นมา 0.07% นะครับฝั่งของตัวทองคำนะครับเมื่อวานร่วง 1.05% เลยนะฮะหลังจากทำออลไทม์ไฮไปเมื่อวันก่อนนะฮะตัวน้ำมันดิบบวกขึ้นมา 1.57% นะครับอยู่ที่ 73.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับบอนด์ยูสองปี10ปีของสหรัฐเมื่อวานเด้งขึ้นทั้งคู่นะฮะตัว2ปีขึ้นมา7ปีตัว10ปีขึ้นมา 4.7 ปีนะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งทั่วโลกนะฮะเมื่อวานตัวที่น่าจะเป็นไฮไลท์หลักๆนะครับก็คือตัวเลข PMI ของสหรัฐนะครับก็จริงๆฝั่งรวมนะฮะด้านล่างๆนะครับ composite เนี่ยกับ service ออกมาดีแต่ว่าถ้าไปเจาะที่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมนะครับมันออกมาอยู่ที่48นะครับติดสีแดงก็คือหดตัวด้วยนะครับแล้วก็เป็นการหดตัวที่เยอะที่สุดในรอบปีนะครับข้างในก็การจ้างงานหดตัวนะฮะออเดอร์หรือคำสั่งซื้อก็หดตัวด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าความอ่อนแอรออยู่ในอนาคตนะครับส่วนตัวเลขผู้รับสวัสดิการผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเมื่อวานออกมาอินไลน์นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับส่วนสาเหตุที่หุ้นร่วงเมื่อคืนนี้นะครับก็เราเริ่มงานสัมมนาไปแล้วนะครับแจ็คสันโฮซิมโพเซียมนะฮะก็พาวเวลจะพูดคืนนี้3ทุ่มแต่ว่าเมื่อวานมีกรรมการเฟดออกมาพูดแล้ว 2-3 ท่านนะ2ท่านน่ะพูดเหมือนกันว่าไม่ต้องรีบต้นดอกเบี้ยนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับยังไม่จำเป็นเร่งด่วนอะไรนะครับการตัวเลขการรีวิสของภาคแรงงานเมื่อวานนี้ไม่มีผลอะไรต่อมุมมองเขานะครับภาคแรงงานยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับตลาดก็ตกใจ 1A และอ้าวเฟดไม่ได้รีบนี่นาเพราะตลาดอ่ะ price in 1% ในปีนี้นะครับเท่ากับว่า25-50นะ3ครั้งลดหมดเลยคนแบบที่กรรมการพูดเมื่อคืนก็คืออ้าวไม่รีบนี่ก็อาจจะ25หยุด25ก็ได้นะครับก็แค่50ปิ๊บในปีนี้เฉยๆพอยิวก็เลยเด้งพรวดขึ้นมานะฮะก็อีก1ท่านครับอีก1ท่านตึงกว่าฮะอีกท่านบอกว่าอ๋อเขายังไม่เห็นข้อมูลที่เขาคิดว่าจะลดดอกเบี้ยนะในเดือนหน้ายังไม่เห็นเลยครับอยากเห็นข้อมูลเพิ่มเติมก่อนถึงจะค่อยมาคิดว่าจะลดหรือไม่ลดดีนะครับตอนนี้ค่อนข้างตึงนะครับเพราะก็เป็นโทนที่ผิดกับที่ตลาดมองไว้นะฮะตลาดมองค่อนข้างเยอะนะฮะ 1% เลยเฟดไม่รีบไม่ลดเดี๋ยวขอดูก่อนยังอยู่ในโทนแบบนี้อยู่นะครับทำให้เมื่อวานเนี่ยช่วงหัวข้ามตัดตัวเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยมีอะไรฮะแต่ว่าพอพูดทีละคนทีนี้แหละบอนด์ยิลด์เด้งขึ้นมาอันนี้เป็นตัว2ปีนะฮะขึ้นมาเกิน 4% แล้วนะครับก็คืนนี้พาวเวลจะพูดช่วง3ทุ่มนะครับถ้าโทนออกมาคล้ายๆกันเนี่ยกับ2คนแรกนะคงไม่ใช่เป็นคนหลังหรอกคงจะออกมาในแนวของ2คนแรกมากกว่านะครับก็อาจจะเห็นยิลด์เด้งขึ้นได้อีกนะครับถ้ายิลด์เด้งขึ้นมาเป็นจังหวะนะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อตัวของกองพันธบัตรตราสารหนี้โลกนะครับของเราแนะนำเป็นกอง
ตัว G income unhedged นะครับบาทค่อนข้างแข็งมาพอสมควรแล้วนะครับถ้า yield เนี่ยดอลลาร์จะแข็งบาทจะกลับไปอ่อนนะฮะก็แนะนำเก็บ spring G income unhedged ไว้ในช่วงนี้นะครับ bond yield เป็นโอกาสที่ซื้อนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเดี๋ยวสุดท้าย Fed ต้องลดดอกเบี้ยนะครับ yield จะต้องเป็นขาลงนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกัน 3:00 คืนนี้นะฮะแต่ก่อนที่จะไปลุ้น 3:00 นะฮะกลางวันเนี่ยฮะเรื่องใหญ่เหมือนกันทางอุเอดะนะครับผู้ว่า BOJ จะเข้าไปแถลงสภาทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยบนกับล่างนะฮะก็2รอบก็น่าจะเป็นโทนที่ hawkish แหละนะฮะเพราะว่าเงินเฟ้อญี่ปุ่นเมื่อเช้าเพิ่งออกมาเงินเฟ้อพื้นฐานเท่ากับคาดแต่ว่าสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้านะครับอยู่ 2.7 สูงกว่าเป้าหมายของ BOJ ด้วยนะครับดังนั้นโทนเนี่ยเราเชื่อว่า BOJ ขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับสัญญาณต่างๆน่าจะออกมาในแนวว่าเขายังไม่หยุดนะจะไม่หยุดนะครับต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับทีนี้มันจะเจอ2เรื่องก็คือ BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยเฟดจะลดดอกเบี้ยนะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเยนน่าจะผันผวนเยอะหุ้นญี่ปุ่นอาจจะสวิงได้เยอะระหว่างวันด้วยนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็เป็นอเมริกาต่อนะฮะสำหรับอีกข่าวนึงนะครับที่อาจจะมีประเด็นก็คือตอนนี้นะฮะทางแบงก์ชาติยักษ์ใหญ่3เจ้าของโลกนะครับก็จะทำ QT พร้อมกันแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้ว BOJ ประกาศแล้วว่าจะเริ่มทำ QT นะครับ Fed กับ ECB จะเริ่มไปแล้วเส้นสีฟ้าของ Fed เส้นสีดำของ ECB ฮะงบดุลก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะ BOJ ก็กำลังจะเริ่มเหมือนกันนะครับก็น่าจะทำแล้วแหละก็จะเป็นการดึงสภาพคล่องออกพร้อมกันเป็นครั้งแรกนะฮะก็จริงๆมีแบงก์ชาติอังกฤษด้วยนะครับพวกนี้การดึงออกพร้อมกันถ้าเกิดว่าเงินสดในระบบเศรษฐกิจจะหายไปนะครับก็ดูกันต่อว่าจะมีอะไรพังหรือเปล่านะครับเพราะว่าทำพร้อมกันหมดนะฮะก็ตัวของเฟดเคยโดนไปแล้วแหละก็เจอไปเมื่อปี19ที่ทำ QT ครั้งแรกนะครับอันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นนะครับรอบนี้ก็เดี๋ยวดูกันฮะก็ไม่รู้จะเกิดที่ไหนจะมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะครับก็ต้องตามมันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ธนาคารกลางยักษ์ใหญ่4แห่งแล้วจะดึงเงินออกพร้อมๆกันนะครับก็น่าจะจบเรื่องของตัวการผ่อนคลายนโยบายการเงินแล้วมาเป็นการตึงตัวมากขึ้นแล้วจากในแง่ของตัวงบดุล นะฮะส่วนดอกเบี้ยเองก็คิดว่าลดต่อแหละตัวของยุโรปกันยาอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะเฟดแบบชัวร์อยู่แล้ว25ปิ๊บนะแต่ว่าคิดว่าคงไม่ถึง50หรอกนะครับแล้วก็อังกฤษคงจะลดต่อนะครับแล้วก็ฝั่งของญี่ปุ่นจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยสวนกับชาวบ้านแล้วนะครับก็วันนี้ติดตามคุณพาวเวลนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นตัวงบ Nvidia นะครับเรายังแนะนำว่าควรที่จะรอการประกาศงบของ Nvidia ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อหุ้นฝั่งของตัว US Tech หรือสหรัฐนะครับก็ช่วงนี้มันจะเวียงๆหน่อยนะครับส่วนตัวที่ซื้อได้เลยก็เป็นพวก Spring Healthcare นะครับไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวบอนด์นะครับ yield ขึ้นมาเกิน 4% ในรอบนี้ก็แนะนำตัว Spring Income Unhedged ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ